การยุติข้อขัดแย้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านรูปแบบคณะกรรมการพหุภาคีเป็นทางเลือกและทางร่วมที่เครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการได้เสนอกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาการไล่รื้อชุมชนหลังกำแพงป้อมมหาการผลจากการเจรจาในวันแรกของการไล่รื้อรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ภาคประชาสังคมเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างและอำนาจของคณะกรรมการแต่หนึ่งวันหลังจากนั้นได้เกิดข้อพิพาทขึ้นอีกเป็นเหตุให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ายื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีและชะลอการไล่รื้อชุมชนที่ไม่ชอบธรรมกฎหมายที่กทม.ถืออยู่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยกทม.สามารถที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสวนและโบราณสถานเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นว่าจะมีการจัดพื้นที่ยังไงแล้วชุมชนตรงนี้จะช่วยเสริมตรงนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปแก้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านไม้ที่มีชีวิตเนี่ยทำตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วกทม.เนี่ยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ทำได้เพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ต้องมีคณะทำงานที่มีหลายฝ่ายมาทำงานด้วยกันทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกฤษฎีกาด้วยชุมชนด้วยกทม.ด้วยก็เสนอตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการคุยกันพอในวงเจรจาวันนั้นก็ได้มีการเสนอตรงนี้ขึ้นมาที่ท่านกรรมการสิทธิ์อาจารย์นังคณามาเนี่ยนะคะโมเดลจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเช่นนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยในชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและที่ดินรวมถึงภาคประชาสังคมและเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มองเห็นประโยชน์จากการใช้พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนภาครัฐนั้นได้ขอความคิดเห็นจากหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อหาแนวทางปลดล็อกข้อกฎหมายเดิมรวมถึงให้องค์กรวิชาชีพออกแบบผังเมืองเพื่ออนุรักษ์บ้านไม้โบราณและภาคประชาสังคมป้อมมหาการในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนด้านอำนาจหน้าที่นั้นได้ให้คณะกรรมการรวบรวมปัญหาความต้องการในชุมชนป้อมมหาการและเกาะรัตนโกสินทร์จัดทำเป็นแผนอนุรักษ์และพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาความต้องการในทุกด้านไม่ใช่แค่บ้านจะอยู่หรือบ้านจะไปจะถูกนำมารวบรวมเพื่อที่ให้มีแผนร่วมกันตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเราคงจะต้องทำตรงนี้แล้วก็ที่ให้คุยกันในพหุภาคีที่ยังเป็นอาจจะเป็นชั่วคราวที่อาจจะเป็นไม่เป็นทางการแล้วถ้ามีประเด็นปัญหาความต้องการเนี่ยแล้วเราก็จะมีกลไกที่เป็นกลุ่มก้อนที่จะคุยกับกทม.ได้โดยที่จะไม่ใช่เดี๋ยววันนี้คนนี้เข้าไปวันนี้คนนี้เข้าไปแล้วในที่สุดมันจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเองกลไกการทำงานคณะกรรมการพหุภาคีถือเป็นการรวมเอาพลังจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานว่าคนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติตามแนวทางประชารัฐซึ่งเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงปฏิรูปและพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน